ขอต้อนรับนะครับพิธีกรคนใหม่ของรายการ Workpoint เป็นเจ้าของรายการเสียงสรุปคุณแจ๊สชวนชื่นครับแต่งตัวไม่ได้เป็นพิธีกรอ่ะเขาเป็นพิธีกรเสียงซ่อนรูปคนใหม่น้องผมมั่นใจว่าน้องทำได้เขาทำได้ในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าอีกหลายๆอย่างที่เขาทำโดยที่เราไม่รู้เมียเขาก็ไม่รู้เขาทำว่าจะพูดด้วยไม่พูดเลยแล้วก็โดนเหมือนผมอ่ะและหัวข้อของเราในวันนี้คือเสียงซ่อนรูปยืนหนึ่งที่รู้ใจศิลปินต้นฉบับมากที่สุดครับถามคู่พี่มนต์ศิลป์ละกันถามเร็วตอบเร็วนะครับถามเร็วตอบเร็วนะครับผมไม่เพ้อเจ้อนะฮะเร็วเลยนะพี่นะถามใครถามใครถามพี่สมหมายครับถามพี่สมหมายอ่ะครับพี่สมหมายครับครับช่วงหยุดโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยพี่อยู่ที่บ้านตลอดเลยไหมฮะโอเคจบครับเฮ้ยดีเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เหรอครับเดี๋ยวคุณข้อมูลคืออะไรเอ้ยปัจจุบันมากนี่มันรู้ข้อมูลหมดแล้วดิรู้แล้วไงผมรู้แล้วเขาถามปัจจุบันมากเลยถามว่าหยุดตอนอยู่โควิดหยุดอยู่บ้านตลอดเลยไหมถามพี่สมหมายแล้วพี่สมหมายตอบว่าหยุดครับคุณถามไม่ได้เหรอวะนี่รู้ข้อมูลมันก็รู้หมดสิเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะผมมีนัยยะเขาเนี่ยหยุดช่วงโควิดรายการต้องติดต่อเข้าไปติดต่อเข้าไปเสร็จปั๊บเขาเนี่ยอาจจะมีเวลาเซิร์ชหาข้อมูลของพี่มนต์สิทธิ์อาจจะไม่ได้รู้จักกันสนิทกันจริงๆผมว่าน่าจะคู่นี้ไม่ใช่นะคู่หนึ่งงั้นทายเลยนะทายเลยเรากำลังตามหายืนหนึ่งเสียงซ่อนรูปที่รู้ใจศิลปินต้นฉบับมากที่สุดครับคำตอบปรึกษากันเลยครับคู่แดกเลยโอเคทีมแดกเลยพี่มนต์สิทธิ์เอ้ยพี่ว่าคู่แดกแดกกับแซมทีมนักสืบเลือกคู่พี่แดกหนูเห็นต่างไหมหนูเห็นต่างอ่ะเห็นต่างว่าหนูเลือกพี่มนต์สิทธิ์กับพี่สมหมายหนูคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขามีบุคลิกที่ใกล้เคียงกันเฮ้ยพี่แดกคู่แดกมากนะแดกล็อกไรเดอร์หรือจะเป็นบ้าบ้าบ้าคุณน้องขอลูกโบโอ้เพราะฉะนั้นนะครับนักสื่อของเราทายผิดนะครับเอามาดูกันนะครับว่านะครับพี่อ้อมกับน้องขวัญเนี่ยจะรู้ใจกันมากแค่ไหนเรามีภาพวิดีโอครับเชิญครับคำถามนะคะไซส์เอลของพี่อ้อมค่ะน่าจะ30หรือเปล่าคะข้อต่อไปนะคะไซส์รองเท้าค่ะไซส์รองเท้า37หรือเปล่าคะ37ค่ะพี่อ้อมถนัดมือไหนคะมือขวาค่ะพี่อ้อมใช้มือข้างไหนในการจับไมค์คะมือขวาค่ะพี่อ้อมขับรถสีอะไรคะสีขาวค่ะงานอดิเรกของพี่อ้อมค่ะทำกับข้าวค่ะอาหารจานโปรดค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะกีฬาที่ชอบค่ะพี่อ้อมไม่น่าจะเล่นกีฬาค่ะไม่มีค่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนคะทะเลค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับจากคำถามทั้งหมด10ข้อนะครับน้องขวัญตอบถูกไปทั้งหมดกี่ข้อคะ9ข้อค่ะ9ข้อนะครับเพราะฉะนั้นคู่ยืนหนึ่งเสียงซ่อนรูปที่รู้ใจศิลปินต้นฉบับมากที่สุดนั่นคือคู่ของน้องขวัญกับคุณอ้อมครับและยืนหนึ่งเสียงซ่อนรูปที่รู้ใจศิลปินต้นฉบับมากที่สุดก็คือคุณขวัญครับจากคำถาม10ข้อรู้ใจไปถึง9ข้อสุดยอดมากๆเลยนะครับคุณขวัญ